รปภ.ก็ย่อมาจากคำว่ารักษาความปลอดภัยนะฮะแต่ว่ากลายเป็นว่ารปภ.เนี่ยกลายเป็นตัวอันตรายตัวอันตรายตัวไม่ปลอดภัยซะเองเป็นระดับหัวหน้าด้วยนะฮะจู่ๆก็วิ่งไปเปิดประตูรถเก๋งชาวบ้านนะครับเขาบอกว่ามีอาการเนี่ยเมายาเดี๋ยวไปดูล่าสุดเนี่ยโดนรวบตัวไว้ได้นะฮะเดี๋ยวไปดูตอนโดนรวบตัวหน่อยตำรวจไปยังตำรวจยังถ้าเดี๋ยวเขามาพี่เดี๋ยวเลยไว้นี่แหละกดไว้นี่แหละเพราะว่าโอเคไม่มีกุญแจมือเหรอกุญแจมือใส่เลยช่วยลงมาเร็วปวดหัวเลยแหมนี่นะครับสำเนียงนี้เนี่ยคนแถวบ้านผมแน่นอนนะฮะไม่คนนราธิวาสก็ยะลาหรือปัตตานีเนี่ยแหละนะครับคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะหัวหน้ารปภ.เนี่ยชื่อนายอามีรูซานิอายุ35นะครับถูกพลเมืองดีเนี่ยจับตัวนะตรวจค้นพบยาบ้าอยู่ในกระเป๋ากางเกงนะ30เม็ดคุณผู้ชมฮะยาบ้านะครับแล้วก็ตรวจสอบภายในรถเก๋งซูซูกิสีขาวซึ่งเป็นรถผู้เสียหายนะแต่ว่าตัวของนายอามีรูเนี่ยเอายาบ้าไปวางตรงที่วางเท้าเบาะหลังเนี่ยโดยพบยาบ้าอีก20เม็ดรวมเป็น50เม็ดนี่นะครับคือตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบฮะเขาบอกว่าเนี่ยได้รับแจ้งบอกว่ามีชายอารวาสเมาแล้วก็พยายามจะเปิดประตูรถเก๋งของชาวบ้านที่เขากำลังรอกลับรถอยู่ตรงบริเวณจุดกลับรถถนนกิ่งแก้วซอย7นะฮะที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนี่พลเมืองดีก็ช่วยกันควบคุมตัวไว้ได้นะครับจากการสอบถามเจ้าของรถเก๋งที่โดนเปิดประตูรถนางสาววรรณศิริทองเชื้ออายุ35ปีบอกว่าขณะกำลังขับรถจะกลับบ้านเนี่ยจอดรอเลี้ยวอยู่จู่ๆก็มีผู้ชาย3คนวิ่งไล่กันมาแล้วก็ข้ามถนนแล้วก็มาเปิดประตูรถเข้ามาในรถเธอนะครับจากนั้นชายที่วิ่งไล่ตามเนี่ยเขาเป็นพลเมืองดีนะมาช่วยกันจับไอ้ตัวคนที่มาเปิดประตูรถนี่แหละนะฮะเธอก็ตกใจฮะรีบลงจากรถก่อนเลยนะครับแล้วก็ไอ้คนที่เป็นหัวหน้ารปภ.ที่เมายาเนี่ยก็ทำยาบ้าเนี่ยตกในรถเธอด้วยนะครับหล่นอยู่ในรถเธอเนี่ย20เม็ดโอ้โหนี่นะฮะเดี๋ยวลองฟังเจ้าของรถเก๋งหน่อยฮะใครวิ่งมาเขาวิ่งมาเลยวิ่งรายการมานี่นะครับนี่ตกใจเลยนะกำลังจะรอกลับรถอยู่นะครับส่วนเพื่อนรปภ.ด้วยกันเองเนี่ยนะอีกคนนึงนะนายอับดุลลอสมันเจโดสมะอายุ37ปีนะเป็นเพื่อนรปภ.บอกว่าเนี่ยนายอามีรูซานิเนี่ยเป็นหัวหน้ารปภ.ทำงานอยู่ที่เดียวกันเนี่ยนะจู่ๆเกิดอาการคุ้มคลั่งโวยวายวิ่งออกมาที่ถนนนะจึงเรียกเพื่อนให้ช่วยกันวิ่งออกมาไล่จับนายอามีรูแต่นายอามีรูก็วิ่งข้ามถนนมาแล้วก็มาเปิดประตูรถเก๋งของชาวบ้านที่เขาจอดรอเลี้ยวอยู่พวกผมก็เลยมาช่วยกันจับตัวไว้แล้วก็แจ้งตำรวจนี่ฮะอันนี้เป็นอะไรอันนี้คุณอับดุลลอฮ์มันที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขาสาธิตให้ดูโอ้สาธิตเขาสาธิตให้ดูว่าอาการของนายอามีรูตอนที่เกิดอาการเนี่ยเป็นไงพี่นี่สาธิตเหรอเนี่ยนะตกใจที่ว่าเป็นจริงทำไมไม่มีใครรีบเข้าไปช่วยไป CPRอ๋อตัวเองเหรอตัวของคุณอามิรูนี่เอ้านี่คือไม่ได้แกล้งใช่ไหมหรือยังไงเดี๋ยวดูใช่คนเดียวกันมั้ยจะมาขอสืบหน่อยขอสืบตัวเพราะตอนนี้เรามองเห็นหน้าไม่ชัดอ๋อเสื้อสีเขียวเหมือนกันตัวคนนี้คนที่ชักอยู่เมื่อกี้เนี่ยคืออามิรูนะฮะอามิรูเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยตอนที่โดนจับไปโรงพักเนี่ยเห็นไหมอยู่ในการนี้พูดจาไม่รู้เรื่องคล้ายกับคนเมายาเสพติดนะครับนี่พูดจาไม่รู้เรื่องเลยนะคล้ายกับคนเมายาซึ่งเจ้าหน้าที่ก็พยายามติดต่อญาติแล้วก็แจ้งเบื้องต้นเลยเรื่องของเสพยาเสพติดแล้วก็ไอ้ยาบ้าที่เจอในกระเป๋ากางเกงแล้วก็ที่ไปหล่นอยู่ในรถเก๋งชาวบ้านเนี่ยนะก็เดี๋ยวจะดำเนินการเรื่องครอบครองยาเสพติดยาบ้าด้วยนะครับตกลงอันนี้คืออะไรอาการมันเป็นอาการอะไรบางอย่างอ่ะเป็นจริงใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่สาธิตของจริงอันนี้เป็นจริงใช่ไหมนี่ต้องตำรวจเอาน้ำมาให้เนี่ยนี่ของจริงแล้วเนี่ยจริงของจริงเขาเรียกอะไรอ่ะดีดหรืออะไรอาการมันกำเริบไงฮะอาการมันกำเริบลงแดงเหรอเนี่ยแบบเนี้ยเออนะฮะ